วันนี้เรามีของมาจาก Big Bad Toy Store สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections ครับและวันนี้เรามีของส่งมาจาก Big Bad Toy Store นะครับแกะกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะมีบับเบิ้ลแบบนี้นะครับแล้วก็ในนี้จะมีใบ invoice นะครับหรือว่าใบเสร็จนะส่งมาให้ว่าส่งที่อยู่ที่ไหนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างนะครับซึ่งก็จ่ายตังค์ไปแล้วนะครับแกมามีนี่ครับ Mythic Legion Goblin นะครับตัวนับนิกนะครับขอเรียกนุ่มนิกแล้วกันชื่อน่ารักกว่านะฮะนี่กล่องนี้นะครับแล้วก็ข้างในมีมีแคตตาล็อกของเดือนนั้นมาให้นะครับว่าเดือนนั้นมีของเล่นอะไรนะครับแล้วก็ถัดมาครับเป็นก๊อบลินเช่นกันครับแต่เป็น Legion Builder นะครับเป็นลูกน้องตัวกระจอกว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็เป็น Legion Builder เช่นกันครับแต่เป็น Female Orc นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างเอามาเรียงกันแล้วนะครับมาให้ดูชื่อครับตัวซ้ายมือ Goblin Legion Builder ตัวกลาง Goblin Nubnik และก็ตัวขวา Orc Legion Builder เป็นตัวผู้หญิงครับงั้นเรามารีวิวตัว Goblin Nubnik กันนะครับผมอยากเรียกนุบนิกมากเลยชื่อน่ารักจริงๆนะครับแต่ว่าฝรั่งเขาเรียกนับนิกกันก็นับนิกกันนับนิกครับทางด้านข้างของกล่องครับก็จะมีสัญลักษณ์ของเผ่านะครับเป็นเผ่าอาริเซียนะครับที่เห็นก็เป็นรูปหัวหน้าเผ่าของเขานะครับและอีกด้านข้างหนึ่งด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นโปรไฟล์ของตัวละครตัวนี้ครับว่ามีความสำคัญอย่างไรนะครับก็ไปลองอ่านกันดูแล้วกันครับที่ด้านหลังของแพ็คนะครับก็จะบ่งบอกเรื่องราวของเวฟนี้นะครับว่าเกี่ยวกับอะไรแล้วก็จะมีตัวละครของเวฟนี้ด้วยครับว่าเวฟนี้ออกตัวละครอะไรบ้างเพื่อให้พวกเราได้ไปตามซื้อกันได้นะครับเอาล่ะมาถึงตัวแพ็คเกจของสินค้านะครับ Mythic Legion เนี่ยเขาเคลมว่าแพ็คของเขาเนี่ยเป็น collector friendly นะครับถ้าเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าสินค้าของเล่นที่เป็นแพ็คแบบนี้เนี่ยเวลาเราจะแกะออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องทำลายใช่ไหมครับทำลายกรีดแพ็คต่างๆเนี่ยทำให้ไม่สามารถเอากลับไปโชว์ในแพ็คได้นะครับแต่ว่าของ Mythic Legion เนี่ยเราแค่พับกล่องแบบนี้ครับแล้วเราก็สามารถดึงการ์ดด้านหลังออกมาได้เลยแล้วเราก็สามารถเอาของเล่นออกจากแพ็คได้อย่างง่ายดายครับเมื่อเล่นเสร็จก็สามารถเอากลับไปไว้ที่เดิมได้สามารถแขวนโชว์ได้เหมือนเดิมครับนี่ครับนับหนิกของเรานะครับเมื่อแกะออกมาแล้วนะครับแหมหล่อดุดันจริงๆนะครับสมแล้วที่เป็นก๊อบลินมีชื่อครับต้องเรียกว่าเป็นตัวละครที่เพ้นท์สีมาสวยจริงๆนะครับดูจากขาครับก็จะมีการเพ้นท์สีสนิมนะครับดูเป็นสีด้านนะครับแล้วด้านบนไล่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเกราะนะครับก็จะเห็นว่าเป็นสีเงานะครับและพอส่วนอื่นที่เป็นอย่างหน้าใบหน้านะครับที่หูเนี่ยก็จะเป็นสีออกด้านนิดๆนะครับแล้วก็ที่เอวครับก็จะมีการปั้นมาให้ดูเป็นเหมือนเฟอร์ขนสัตว์นะครับซึ่งก็ลงสีมาด้วยทำให้ดูเหมือนจริงๆครับที่หน้าครับผมต้องยอมรับนะครับว่า Mythic Legion เนี่ยเพ้นท์มาเนี่ยไม่เลอะไม่กินขอบเลยนะครับก็คือว่าเพ้นท์มาเนี๊ยบจริงๆครับเรียกว่าเป็นงานที่ใช้ได้เลยฮะสีก็สวยเพ้นท์เนี๊ยบนะครับราคาก็โอเคเลยนะฮะถ้าไม่โดนปั่นราคาใน eBay ซะก่อนนะครับเพราะว่าสินค้าพวกนี้เนี่ยเป็นงานคล้ายๆงานแบบออกแบบงานดีไซน์เนี่ยพอออกมาขายปุ๊บสินค้าอัฟเตอร์มาร์เก็ตฝรั่งเขาก็จะเริ่มปั่นราคาแล้วนะครับอ่ะไปสักไกลเลยผมนะมาดูงานเพ้นท์ครับมีการแบ่งสีได้ดีนะครับและที่ผมชอบมากเลยครับนี่ครับมีคราบเลอะคราบสกปรกเนี่ยดูเหมือนจริงมากๆเลยครับเนี่ยสกปรกซะจนผมแบบเอ๊ะมันสกปรกจริงหรือเปล่านะเนี่ยนะแล้วก็ตามข้อต่างๆนะครับจะเห็นว่าเชนมิลหรือเกาะด้านในเนี่ยเขาก็เพ้นท์สีมาอีกต่างหากนะครับก็จะแบ่งพาร์ทการเพ้นท์ได้ดีมากเลยครับเอาล่ะต่อมาครับเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าครับหลายๆท่านคงจะสงสัยว่าเอ๊ะตัวนี้มันจะขยับได้ดีไหมนะครับส่วนคอนะครับก็เป็นบอลจอยธรรมดานะครับไม่ได้ก้มเงยได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็จะหมุนได้แบบนี้นะครับอุ้ย ที่ปลายหัวก็สามารถถอดได้นะครับซึ่งแน่นอนแหละ Mythic Legion ถ้าเรามีหลายๆตัวเนี่ยเราก็สามารถถอดพาร์ตตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ได้นะครับตามจินตนาการของเราเลยนะครับแล้วก็ตรงคอเนี่ยแหลมๆนี่ก็เป็นยางๆนะครับไม่ได้บาดมือแต่อย่างใดนะครับที่ไหล่นะครับหมุนได้แบบนี้กางแขนได้ประมาณนึงนะครับจริงๆกางได้มากกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าผมกลัวมันจะหลุดออกมาที่ข้อมือก็หมุนได้ครับแล้วก็ศอกเป็นซิงเกิลจอยเท่านั้นนะครับตรงศอกก็สามารถหมุนได้อีกครับแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ข้อมือก็โรเททหมุนได้ตามปกติครับทีนี้มีจอยตรงใต้ราวนมนะครับ1อันแบบนี้นะครับก็จะทำให้ทำแอปครันช์ได้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็เงยไปทางหลังได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ที่เอวก็มีจุดหมุน1อันนะครับ
ที่ขานะครับต้นขาหมุนได้กลางขาได้ประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็ถอยหลังได้ประมาณหนึ่งส่วนเข่านะครับเป็นซิงเกิลจอยนะฮะข้อเท้าหมุนได้แบบนี้นะครับจริงๆแล้วมิติกลิเจียนเนี่ยข้อต่อค่อนข้างจะเป็นแบบโบราณนะครับแต่ว่าก็เล่นสนุกอยู่นะฮะแล้วก็นี่ครับตรงเกราะที่ข้อศอกนะครับก็จะเป็นแหลมๆเนี่ยแต่ว่ามันเป็นอย่างนิ่มๆนะฮะไม่ได้บาดมืออะไรนะครับที่เข่าก็เช่นกันครับก็ทำให้เล่นได้สบายมากไม่เจ็บมือนะครับต่อมามาดูแอคเซสซอรีส์นะครับของที่แถมมาในกล่องนี้มีอะไรกันบ้างครับแถมมาให้อีกหนึ่งหัวนะครับเป็นหัวแบบไม่ใส่เกราะครับก็รายละเอียดเพ้นท์ดีเช่นเคยนะครับมีการลงสีไฮไลท์มานิดๆหน่อยๆนะครับต่อมาครับเป็นขวานครับผมชอบขวานอันนี้มากนะครับเขาแบ่งสีการเพ้นท์ได้ดีมากนะครับเนี่ยฮะมีเป็นไม้ๆแล้วก็มีเป็นหนังแล้วก็ดูมีโลหะอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นเกราะไหล่ครับให้มา2ข้างเลยเดี๋ยวเราสามารถเอาตรงนี้เนี่ยไปเสียบที่รูเป๊กตรงด้านหลังของบอดี้เลยครับแล้วก็อาวุธที่ให้มาอีก1ชิ้นนะครับเป็นกระบองนะครับแบบนี้แล้วก็ที่ด้ามก็ดูเป็นไม้นะครับเขาปั้นมาดีนะฮะปั้นมาเหมือนใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีสายคาดนะครับอันนี้จะคาดที่เอวหรือว่าคาดแบบสะพายแล่งก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเอามีดสั้นอันนี้ไปใส่ด้านหลังได้เหมือนกับเป็นที่แบบแขวนดาบอะไรแบบนี้นะครับตัวมีดสั้นนี่ก็มีรายละเอียดด้วยนะฮะมีการเพ้นท์มานะครับงานปั้นเขาดีใช้ได้เลยแหละครับผมชอบงานปั้นเขามากนะนี่ฮะก็สามารถเอาไปเหน็บแขวนที่ลำตัวหรือที่เอวได้แบบนี้ครับต่อมาเป็นอะไรนี่3ชิ้นนี้นะครับต้องบอกว่าแถมมาทุกตัวนะฮะแต่ไม่ได้ใช้เลยนะครับอันนี้คือแปะที่ลำตัวแล้วก็สามารถซื้อปีกนะฮะมาติดได้ซึ่งแต่ละตัวก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้อันไหนติดกับแบบตัวไหนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงเหมือนกันซึ่งไอ้3ชิ้นนี้เนี่ยไม่เคยได้ใช้เลยนะครับ เหลือบานเลยครับอ่ะต่อมาเรามาดูการใส่เกราะไหล่กันครับนี่ครับมันจะมีปุ่มมีเป๊กตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ตรงรูด้านหลังของบอดี้ครับแบบนี้ปึ๊บๆๆๆๆใส่เข้าไปแล้วดูเท่ขึ้นเยอะเลยใช่มั้ยล่ะครับดูแบบว่าสมศักดิ์ศรีจริงๆนะสวยงามครับผมส่วนใหญ่ทุกตัวของ Mythic Legion ชอบใส่เกราะไหล่นะครับดูเท่กว่านะครับนี่ก็ลองถอดหัวดูครับปึ๊บถอดออกมาก็ใส่แบบหัวที่ไม่มีหมวกก็เท่ไปอีกแบบนะครับกล่าวโดยรวมนะครับนับนิกตัวนี้เนี่ยเป็นก๊อบลินที่สวยงามนะครับเรียกว่าเท่จริงๆนะถ้าคุณเก็บออกแบบผมเนี่ยมีหลายๆตัวมายืนด้วยกันเนี่ยมัน เท่เหลือเกินเลยแหละครับถ้ามีก๊อบลินด้วยกันหลายตัวก็วางเป็นกลุ่มก็เท่นะครับหรือจะเอาของเล่นอื่นจากสปอนแบบนี้ก็สามารถเอามาเล่นด้วยกันได้ครับแล้วเดี๋ยวรอรีวิวตัวถัดไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ